พี่ช่างค่ะบอกกล้องครับ1 2 3ขอบคุณครับค่ะแท้หมดเลยเรียบร้อยI'm gonna go get some more.
ประตูนี้ก็เป็นประตูพระพุทธมงคลพระธรรมมงคลพระสังฆมงคลครับพระว่ามงคลสามประการจะมีนายสวานคอยเข้าประตูนะครับหากท่านจะเข้าไปต้องมีกลไกล็อกไว้อย่างแน่นหนาต้องมีตองแนมานะถึงเข้าไปได้ครับวันนี้ไม่ทราบว่าจะกี่ตองครับถึงจะเปิดประตูได้ครับสี่ตองค่ะเลขคู่ครับเลขคู่สี่ตองครับคุณพ่อขาสุดท้ายแล้วค่ะแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะเก็บไว้ประตูสุดท้ายได้พร้อมเจ้าสาวด้วยนะครับต่อรองเหลือ2ช้อนเหลือ2ช้อนได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวน้องเชิญคุณค่ะน้องอ่ะต้องเดินได้เลยค่ะพี่พิชรองเท้าพี่จะนี่หน่อยค่ะรองเท้าเจ้าบ่าวมีค่ะนะคะแล้วว่าค่ะใช้ของแบบไหนลูกใช้ตัวอะไรฉันใช้ตัวอะไรคุณไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะเจ้าบ่าวค่ะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวค่ะขอบคุณมากค่ะการร่วมขอบคุณค่ะเดี๋ยวสามค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปรับอีกคนละพานค่ะ
รับทานมาเลยนะคะคนละอันเลยรับเสร็จเรียบร้อยขบวนเชิญเดินเชิญขบวนขันหมากเพื่อเข้าเรือนได้เลยค่ะจนนั่งด้านใดได้เลยนะคะของเรายังมีที่ว่างอีกมากมายเรียนเชิญค่ะเล่าขาเล่ามาค่ะเล่ามานี่เลยค่ะมาเป็นคู่เลยนะคะวันนี้เริ่มทำอะไรเป็นคู่นะคะค่ะเดี๋ยวมาที่ซ้ายมือได้เลยค่ะต้นพุ่มต้นอ้อยจ๋าเดี๋ยวเรียนเชิญขึ้นบนเรือนได้เลยค่ะมาที่นี่ค่ะดอกครับถ้าเราตรวจ ATK แล้วสามารถเปิดแมสได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีพวกเราแมสเลยยังไม่ตรวจก็ขออนุญาตเดี๋ยวเรายืนด้านหน้าเลยค่ะขึ้นนะคะเอาไปคุณพ่อคุณแม่ได้นะลูกขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนเจ้าบ่าวมากค่ะเดี๋ยวส่งต่อหน้าที่ให้นายพิธีด้านในค่ะชิดเลยชิดเลยถ้าใครที่ว่างนะร่วมอันโมโหช่วยสุภาร่วมพอกับทั้งคู่สู่เรียนโมครับทีนี้นะครับขอกราบสวัสดีพาคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวและคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวและท่านประธานพิธีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีครับเป็นวันมงคลสมรสของคุณสุภีกับคุณอัครพลครับหลายปีที่คบหากันวันเวลาที่เราเจอกันวันนี้นะครับและก็ผมนะครับนายสังเวียนพุ่งสุวรรณครับก็ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้เป็นงานพิธีในวันนี้นะครับวันที่30ตรงนี้แสนดีเลิศเดือนประเสริฐตุลามาหาผมพ.ศ. 2565มีงานหนึ่งเป็นมงคลทุกไปพ้นใจสุขสันต์วันวิวานะครับวันนี้นะครับท่านจะมาทำหน้าที่เป็นเท่าแก่นะครับสู่ขอเจ้าบ่าวสู่ขอเจ้าสาวให้รับเจ้าบ่าวของเรานะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอัยการใจเด็ดพรชัยยานะครับอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอดีตรองอัยการสูงสุดและภรรยาคุณดวงดีพรชยาครับปรบมือที่เกี่ยวให้ท่านทั้งสองท่านด้วยครับครับสาวพักอยู่ที่ไหนครับอยู่ห้องไหนนะครับจับแบมือนะครับเป็นนะครับสามครั้งแบมือครับว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นอาหารประจำบ้านนะครับแม่ครับพาเจ้าบ่าวของเราไปรับตัวเจ้าสาวครับที่ชี้เราวันนี้ครับแม่พาเจ้าบ่าวของเราไปรับตัวเจ้าสาวครับไปชี้เลยนะครับวันนี้คุณลูกสาวบอกคุณแม่นะครับทำอยู่ตรงไหนนะครับครับแล้วคุณนะครับฝ่ายแฝดผู้พี่นะครับมีใจให้เจ้าบ่าวมาก่อนนั้นอยู่แล้วครับจึงปลอมตัวมานะครับงานนั้นนะครับเจ้าบ่าวเลยได้เจ้าสาวพร้อมกันสองคนคุณแม่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งน้องด้านนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นบันไดค่ะเจ้าบ่าวรับตัวเจ้าสาวนะครับและผมทราบมานะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวครับรักลูกสาวคนนี้เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจนะครับจึงสลักละกรไว้อย่างแน่นหนาคุณแจ๋วคุณแม่ส่งน้องด้านนี้ค่ะขึ้นบันไดนะคะต้องใช้คุณแจ๋วใจไขมานะครับเดี๋ยวคุณแม่ส่งน้องตามๆได้เลยนะคะเดี๋ยวรบกวนเพื่อนเจ้าสาวพาคุณแม่กับพี่นางด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่เจ้าสาวมากค่ะเดี๋ยวส่งต่อหน้าที่ให้เจนนี่แล้วก็น้องๆนะคะขอบคุณค่ะประตูนี้นะคะประตูไม่เป็นไรเสียงดังได้ยินครูสั่งครูส่งนะคะประตูครูสร้างครูส่งค่ะอยากให้เจ้าบ่าวของเราทำกิจกรรมอะไรดีคะแจ้งเจ้าบ่าวได้เลยค่ะประตูนี้นะคะเป็นประตูสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปหาเจ้าสาวของเรานั้นประตูนี้อยากให้เจ้าบ่าวทำอะไรดีคะพี่แก่ห้ามาสิฮะอะไรดีคะเจ้าบ่าวยังไม่โชว์ความแข็งแรงเลยนะวันนี้เธอปกติเขาจะวิดพื้นตั้งแต่ด่านแรกเลยนะคะโอ้ลืมไปค่ะพี่พออยู่ฝั่งเจ้าบ่าวขอโทษโอ้
คุณคะคุณคะคุณทำอะไรดีคะคุณยอทำไม่ใช่ไม่ใช่ดีคุณอ๋อโอเคค่ะเอาเบาๆพอค่ะให้เจ้าบ่าวปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีดกี่ปีดีคะปั่นจิ้งหรีดมาคบกับคุณแอมมากี่ปีเอาตามมันนะเยอะ20 ปี10 ปีคูณ2ไหวไหมคะไม่ไหวอ่ะ10 ปีพอเขาผิดห้องเนาะจะเอาไปเยอะเหรอจำได้เจ้าบ่าวของเราจะโชว์ความแข็งแรงเปลี่ยนขอบวิดพื้นวิดข้าววิดพื้นนะคะคุณขาต้องเป็นเจ้าบ่าวและของเพื่อนค่ะเพื่อนเจ้าบ่าวทุกท่านเรียนเชิญค่ะวิดพื้นท่าเตรียมค่ะท่าเตรียมพร้อมค่ะด้านล่างเลยค่ะด้านล่างเลยเพื่อนเจ้าบ่าวมีอีกไม่ใช่หรอคะไปไหนหมดเอ่ยหนีหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะสองคนก็สู้ตายวิทพื้นท่าเตรียมเดี๋ยวเราช่วยคุณด้วยค่ะคุณเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมคะสองสาวช่วยกันนับนะคะกี่ทีนะคะคุณสวยกี่ทียี่สิบเจ้าบ่าวไว้แต่เพื่อนอ่ะเฮ้ยฉลองหน่อยนะคะคืนนี้เจ้าบ่าวต้องใช้พลังอีกเยอะกี่ทีดีคะคบกับเจ้าสาวมา10 ปีใช่ไหมคะก็คูณ2 14คูณ2 20ปีค่ะวิทพื้นท่าเตรียมเดี๋ยวเราช่วยกันนับนะคะถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3 1 2 3 4 5 6คุณคะเพื่อนคุณน่ะขึ้นมาแล้วนะคะแต่ไม่ยอมเดินมาตรงนี้ค่ะ
ไปก็สามครั้งหรอครับสามครั้งสามนะสามพอนะด้านในรอสักครู่นะคะประตูอัตโนมัติฉันเกลียดท่าจังเลยให้ไหลเข้ากันที่ที่เอาวางเตอร์หรือพับตีเยอะเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนต้อนรับเจ้าสาวเข้าห้องพิธีกันสวยจังเลยเจ้าสาวกำลังซึ้งเจอฉันเยอะกำลังมาหมดความสุขคานถึงกับคานเข้าไปเลยเดียวข้าวเบบี้เลยนะเมื่อกี้ตาคอยถึงกับคานเข้าไปเลยทีเดียวเก็บกว้างป่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่หมอก็เลยว่าไม่พอขอจูบมือหน่อยได้ไหมครับไปทางนิดนึงนะพูดอะไรอยากจะสาวของเราหน่อยค่ะวันนี้ตื่นเยอะนะครับขอค้างไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับเก็บเก็บครับนะครับตื่นมาหลายช่องนะครับวันนี้เอาไว้ก่อนนะทั้งก่อนนะมองตากันนิดนึงโอเคนายทุกสื่อนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญสาวๆค่ะเราจะเข้าห้องพระก่อนค่ะข้าพุทธรูปเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตนะคะไม่ใช่สาวไทยค่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยนะคะสินค้าชายขวาค่ะยังทำมาจากไหนเป็นเส้นตรงระหว่างชายขวาไม่ใช่ค่ะเพื่อนค่ะสาวสาวค่ะสาวสาวเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะตัวสูงอยู่สุดท้ายเลยเดี๋ยวบ่าวสาวลงบันไดมาด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องพระก่อนหญิงซ้ายชายขวาค่ะระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวหะซึ่งพระนางสิริมหามายาก็คือมารดาส
ขอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองครับผมอยากให้ผู้มีเกียรติท่านครับปรบมือให้กับบรรพบุรุษของเราด้วยนะครับที่คิดค้นประเพณีอันดีงามนี้มาให้ลูกหลานของเราสืบทอดมาทุกวันนี้นะครับท่านบรรพบุรุษของเราเรารับทราบจากเสียงปรบมือของผู้มีเกียรติท่านแล้วครับท่านย่อมมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวของเรามีความสุขมีความเจริญนะครับครับต่อไปก็จะให้ทางคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มีโอกาสได้ป่วยก็ต่อดอกไม้ให้พรอันเป็นมงคลแด่คู่บ่าวสาวนะครับครับเราไปรับพรจากพระวันไหนก็ไม่สำคัญเท่ารับพรจากปากคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านพระอรหันต์ประจำใจนะครับคำพูดท่านตักสิทธิ์เสมอเลยนะครับดอกดาวเรืองก็ความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านนะครับดอกรักให้คู่บ่าวสาวมีความรักให้กันไม่มีเสื่อมคลายนะครับดอกบานนี้โรยความรักของคู่สาวจะไม่มีวันร่วงโรยลาดอกกุหลาบคือรักที่เป็นอมตะรักที่เป็นนิรันดร์เองครับเขาตอกดอกไม้ที่เบ่งบานครับคือหน้าที่การงานกิจการนะครับจะใหญ่โตมโหฬารเพิ่มขึ้นนะครับกระบองคือหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นยอดเพชรคือคู่บ่าวสาวคล้องรักกันด้วยความดีและคุณธรรมนะครับนี่คือความหมายคำว่าไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับมีเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตทำพิธีต่อค่ะมาราภุควันตุเมนิเตปาเสติพุทธมะอาภิ
นโมพุทธายะวิระพะเยวิระโกยะวิระอนุตาวิระอะติวิระภาษาวิระโยพุทธามังยะนะพุทธัสสะระโหมคำถามนี้เกิดเป็นเพลงคาราคาคาราลาบุรีขอให้เธอทั้งสองจงร่ำรวยล้นฟ้าเป็นมหาเศรษฐีมีรถมีเรือมีเรื่องทองคำหรือมากหลายคำชายเงินนอนจะมีคนนั่งช่องเรียนแกนาวาจอดดีเป็นห้ามนะครับทุกท่านขอให้มีเงินนักแสงขอให้มีแหวนนักพันตกปักเที่ยงขันตะละพันใช้สอยวันมุ้งการย่าข้าสาเก่าน้อยเป็นของที่เราใช้ต่อร่วมกันคืนนี้ขอต้นการพึ่งงอกที่หัวนอนตรงหน้าบันทอนภาพของแผ่พันนึกที่สิ่งใดขอได้สิ่งนั้นขอคุณความมุ่งมั่นปรารถนาขอมีโรงช้างขอมีโรงม้าขอมีฉางข้าวขอมีฉางเกลืออังเกลือฉางผ้าอุปทานบนตาสุวิทนามาพรเดชะพระพรขอได้ถึงทั้งสองพุทธังปรมังสุทธิธรรมังปรมังสุทธิสังฆังปรมังสุทธิอายุวันโมสุขังภาพเราเปลี่ยนเป็นตัววีนะครับช่วยตัดเปลี่ยนของตัวของตัววีพี่ช่างครับตัดมือมากนะคะตัดศีรษะน้องไหมคะไม่ได้กินอะไรเนาะมองกล้องด้วยมองกล้องเลยมองกล้องกลางเลยสวยค่ะขออนุญาตมองกล้องนี้นะครับนี่นะคะ1 2 3อีกครั้งค่ะ1 2 3เก็บแล้วนะครับบอกเขาให้ก็หล่อนะมีแหวนขึ้นมานะครับอีกแหวนขึ้นมานะครับมีแหวนขึ้นมาเดี๋ยวที่ไปให้สุดแขนครับโชว์แหวนให้สื่อดูก่อนนะครับครับครับที่ให้สุดแขนนะครับจะจะหล่อนะครับใช้มืองานข้างซ้ายชี้ไปที่แหวนครับแสดงตนเป็นเจ้าของได้เลยนะครับครับกล้องนี้นะคะ1 2 3อีกทีนะคะ1 2 3ขอบคุณค่ะก่อนถึงแหวนนะครับให้พวกเราสาวสบตาคนกันครับสบตาสบตาครับนางตาประทับใจนะถ้าเราไม่สบตากันนี้มันไม่เกิดขึ้นกันไม่ได้นะครับสบตาครั้งแรกที่ไหนไม่รู้นะครับอยู่ที่หัวใจขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเจอกันที่ไหนนะครับครั้งแรกครับครับขอคุณจงสวมแหวนนิ้วนางที่ข้างซ้ายเพื่อจะได้มั่นในรักสมัครขมานคุณสุธนีและคุณอัครพลจะรักกันตลอดกาลนิรันดร์นะครับครับสวมสวมแหวนให้เจ้าสาวครับจบจบแล้วครับปิดๆมาครับต้องสวยงามครับผมไม่สุดนะครับจะหลุดนะครับผมไม่สุดทันค่ะทันค่ะครับหลอกเงินคู่นะครับมีอะไรก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเราจะไม่สาวนะครับสาวยืนแผ่นมาข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้ของเราชี้เลยมองกล้องนะคะกล้องนี้นะคะ1 2 3ทีนี้นะคะ1 2 3ขอบคุณค่ะสมแหวนค่ะเจ้าบ่าวมือมาเอียงเอียงมาทางกล้องหน่อยนะคะปิดมือมาจ้าโอเคสวยค่ะค่อยๆใส่ช้าๆนะคะ1 2ช้าๆจ้ายิ้มยิ้มเขาบอกยิ้มหวานหน่อยดีค่ะมองกล้องนี้นะคะขออนุญาตนะคะ1 2 3อีกภาพนะคะ1 2 3ขอบคุณค่ะเราก็จะให้เจ้าสาวนะครับหอมแก้มเจ้าบ่าวนะครับตอบแทนนะครับที่เจ้าบ่าวสมแหวนให้เจ้าสาวนะครับขับต้นหอมนะครับหอมนะคะครับเจ้าบ่าวกระพุ้งแก้มเอียงรอไว้ได้เลยนะครับหอมจ้า1 2ของข้างไว้อ่ะโอ้ไม่เข้าเจ้าบ่าวเอียงหน่อย
ยังหน่อยเออยังหน่อยเออเตรียมใจหน่อยสิแล้วยอมกันครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วเจ้าบ่าวของคืนเลยนะครับก็สาวเอียงมาค่ะเอียงได้สาวเอียงมาใกล้ๆจ้าจ้าเอียงไปเออนี่ลูกเป็นมือด้วยนะครับเป็นมือด้วยอาจารย์ครับไม่ทันครับไม่ทันเรามีชาเลนจ์ไม่ได้ครับของผมน้ำผ่าแพงภาพไม่สวยครับเอาใหม่ครับของน้ำผ่านะคะบรรจงลงไปค่ะอันวาสวยเลยสวยค่ะสื่อเยอะนะครับค้างไว้แป๊บนึงนะครับอย่านะอย่าเพิ่งเอาเรียบร้อยขอบคุณค่ะวันนี้เราจะให้เจ้าสาวนะครับกราบไปที่หัวใจเจ้าบ่าวหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เจ้าบ่าวจะดูแลเจ้าสาวไปตลอดชีวิตนะครับเจ้าสาวนะกราบไปที่หัวใจของเจ้าบ่าวนะครับเจ้าจับตับเลยครับจับเลยครับเจ้าบ่าวจะใช้มือซ้ายนะครับลูกที่ตับเจ้าสาวไว้นะครับมือขวานะครับทำท่ากดไลค์ครับดีใจสุดในชีวิตนะครับทำได้ครับมีโอกาสทำได้วันนี้วันเดียวนะครับเจ้าบ่าวนะครับทำท่าดีใจมากเลยนะครับเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวมองกล้องด้วยนะครับผมก็ขอแนะนำภาพนี้ให้ขยายและถ่ายเพราะรับแขกใหญ่ไม่ได้โชว์เพื่อนได้นะครับมีลูกเดียวครับต่อไปก็ไม่รู้ใครจะว่าใครด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องความยามดีนะครับเป็นพิธีมอบชิ้นสินสอดนะครับก็จะมีภาพอยู่3ภาพนะครับที่ทางคุณพ่อคุณแม่นะครับมองไปเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขนะครับภาพที่ลูกผู้หญิงทุกคนนะครับใฝ่ฝันครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเป็นเกียรติเป็นยศหน้าตาของวงศ์ตระกูลนะครับแล้วคุณแม่สะพายใส่บาตรครับทำท่าหนักและเดินเตะด้วยนะคุณแม่ลุกขึ้นนะครับแม่เตะด้วยนะครับเงินทองเยอะมากมายครับโอ้เอียงเลยค่ะแม่เอียงเลยค่ะเอียงเลยครับเอียงเลยค่ะแม่ทำหนักมากครับเงินทองหนักนะครับผมให้คุณแม่ด้วยนะครับผมให้คุณแม่ด้วยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นพิธีไหว้บรรพบุรุษนะครับขออนุญาตจัดสถานที่ตะกู้นะครับอ๋อได้ค่ะตามสบายค่ะตามนี้ถ่ายได้เลยเจ้าสาวเจ้าบ่าวนั่งเลยนะคะสบายหน่อยจ้าเบาสาวพับเพียบหน้าเอามือวางที่ตักเจ้าบ่าวนะคะมือที่สวมแหวนมือวางซ้อนกันไว้สวยค่ะโอเคขออนุญาตทุกท่านนะคะกล้องนี้นะคะตรงกลางนะคะพร้อมนะคะทำไม่ได้ก็ดีขอให้ปู่ย่าตายายทำตายและขวาได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนด้วยเทอญข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาปู่ย่าตายายทั้งซ้ายและขวาให้ท่านมารับเครื่องสังเวยทำไปเสวยให้อิ่มหนำสำราญและเมื่อท่านมีพลังแล้วขอจงได้โปรด
อำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนจงพบแต่ความสุขจงพบแต่ความเจริญให้ครองรักกันพิรันเทินนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะวิตตวานะเมตังสเมตาภะทันตาอาวุธิตจิตตาปริตังพนันตุสัพเพกามีจรูปเปคีริสิขระตะเตจันทาริเขวิมานีทีเปรัตเทตตาเมตรูนักหะเมเกหังวัตุเกเตภูมาจายันตุเทวาชระทะลังสัมเมยักขันธพนาคาท่านตาท่านเกียมุนีวะวัชนังสาธุเมสุนันตุขอเชิญบรรดาเทพเจ้าที่สถิตในสวงสวรรค์ทั้งกามภพและรูปภพและเทพเจ้าที่สถิตเนื้อหยอดเข้าและในหูเข้าและในพิมานอันอยู่ในอากาศทั้งที่สถิตอยู่ในกอกในแหวนแว่นในแดนบ้านในต้นไม้ในป่าโพงและป่าทึบในเรือนในหลวดส้วนในไรนาทั้งบรรดายักษ์ผลทันและนาคาผู้เป็นทราบทุกคนที่อยู่ในน้ำบนบกที่ลุ่มที่นอนก็ดีขอจงมาประชุมกันณที่นี้มาฟังคำมุนีอันประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าก็สวดต่อไปณบัดนี้ธรรมะโสกาโรอายัมพะทันตาธรรมะสุนกาโรอายัมพะทันตาธรรมะสวนกาโรอายัมพะทันตาสาวสมพูดเกณฑ์ค่ะตั้งแต่ข้อสอบปีประมาณคุณพ่อคุณแม่แต่แล้วให้พรอีกลูกด้วยนะคะคุณพ่อก็จะพูดมาหาคุณแม่หน่อยค่ะYeah.
มาลัยดอกไม้หลายหลากสีสู่พิธีมงคลไม่หม่นหมองพร้อมห้อยคอผู้บ่าวสาวดูเหมือนดอกเธอทั้งสองจงรักกันให้มันคงครับแม่ทั้งสองพร้อมพวงมาลัยไปเก็บผู้บ่าวสาวเลยนะครับเกียรติคุณแม่ทั้งสองด้วยนะครับขอบคุณแม่ทั้งสองท่านเลยนะครับต่อไปจะขอเรียนเชิญคุณพ่อเจ้าสาวคุณพ่อเจ้าบ่าวครับเกียรตินะครับสวมมงคลแฝงให้ผู้บ่าวสาวครับเรียนเชิญครับคุณพ่อทั้งสองเลยนะครับมงคลแฝงคือมงคลชีวิต38ข้อนี่เองครับเราจะใช้คาถาพระพุทธเจ้าครับอิติปิโสวิเศษีอิงเศษพุทธาเมนอิเมนาพุทธาโตปิโสตาพุทธปฏิคือคาถามงคลพุทธเจ้านะครับมงคลแฝดคือมงคลชีวิต38ข้อนะครับหลักๆเขามี3ข้อนะครับคือ1การเลี้ยงดูแลพ่อแม่2การขยันทำมาหากิน3คือการคบเพื่อนนะครับ35ข้อคู่บ่าวสาวต้องศึกษากันนะครับและปรับจูนในการใช้ชีวิตคู่เข้าหากันครับพร้อมได้นะครับคุณพ่อสวมคนแฝดให้คู่บ่าวสาวนะครับพร้อมไปกันสวมได้เลยนะครับครับคนแฝดคือการเชื่อมโยงครับสองครอบครัวเข้าหากันนะครับด้วยมงคลแฝดจะเราจะใช้นามสกุลร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับผ่านการเชื่อมโยงของมงคลแฝดครับครับปรบมือเป็นเกียรติให้คุณพ่อทั้งสองท่านด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะขอท่านประธานนะครับครับเราก็จะใช้พระคาถาพระศิริเจิมหน้าผานะครับคือปุณโณอังพุทธมาโลจะปุบลีนันทศิวลีเทเรปัญจะเมชาตานราเตติกามะอาอุนะครับมะอาอุก็คือคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์ครับเป็นพรอันประเสริฐแห่งในโลกนี้นะครับตอนนี้ก็ได้มาเสถียรอยู่ที่หน้าผาคู่บ่าวสาวแล้วครับย่อมมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะให้คุณพ่อได้หลังน้ำอวยพรให้ผู้บ่าวสาวเลยนะครับครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่หลังน้ำอวยพรให้ผู้บ่าวสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับความรักของผู้สาวครับเช่นกันนะคะเราจะไปกัน
ับแบบฟรีนะครับพร้อมที่จะเคียงคู่อยู่ดีนะครับขอเชิญติดต่อทางเงินบริษัทของเราได้ครับติดต่อทางคุณเจนนี่คนสวยนะครับยินดีนำพาทุกคู่เข้าสู่ประตูบ้านนะครับก็ขอบคุณมากครับต้องการผมนะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พรใดอันประเสริฐขอจงบังเกิดกับลูกทั้งสองคนด้วยเทอญขอบคุณแม่ครับกับมงคลแฝดที่ติดตามผู้บ่าวสาวครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณพ่อจับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยกเลยครับจะส่งให้พ่อจะบ่าวจะให้พ่อจะบ่าวนะขโมยเสียครับมือเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับครับเราจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับประคองคู่บ่าวสาวนะครับลุกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนนับนะครับประคองคู่บ่าวสาวไว้ก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับจับมือครับครับคุณพ่อประคองอยู่หัวไหนนะครับประคองหัวไหนขึ้นมาสองข้างครับหนึ่งสองสามครับปรบมือเป็นเกียรติให้ผู้บ่าวสาวพ่อแม่เลยครับคุณโบราณเขาบอกครับถ้าใครลูกก่อนจะเป็นผู้นำนะครับแต่ไปพร้อมกันนะครับเราจะไปก้าวไปพร้อมกันนะครับเรียบร้อยคุณแม่ขาคุณพ่อขาพาน้องเพื่อนเลยขอเลยค่ะไม่ทันถ่ายแล้วไม่ทันแล้วมันจะพร้อมแล้วไม่ทันเราจะผู้บ่าวสาวผู้หญิงขอมาที่มันเล็บเหลวคุณพ่อคุณแม่
พูดว่ายกโทษให้ด้วยนะครับยกโทษให้ด้วยใครขอลูกด้วยนะครับเพราะพ่อแม่เลี้ยงลูกมาถ้าเราเล็กจนโตอาจจะมีการร่วงเกินกันมากนะครับตอนนี้ก็บริสุทธิ์แล้วจะหลับบริสุทธิ์แล้วจะได้ของเงินได้ความเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าเรียกเชิญเบาสาวลุกขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งสามนั่งด้านนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ขึ้นนั่งก่อนค่ะนั่งนอนนะเดี๋ยวเราก็จะให้คุณพ่อแม่หันหน้าการสั่งการสวดมนต์กราบพระสั่งทั้งหมดครับครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะกราบพระสั่งพระสั่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนโรงงานอันนี้เพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานเจ้าบ่าวครับเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวมาช่วยถ่ายวิดีโอดีดีดีเห็นหน้าคล้ายๆครับพ่อนอนก่อนพ่อนอนและคุณแม่นะครับจากคุณพ่อของนะครับตามประเพณีโบราณนะครับคุณแม่ต้องกับคุณพ่อของคุณพ่อนะครับเป็นคนเลี้ยงดูนะทำมาคุณแม่นะครับแม่ต้องกับคุณพ่อครับแล้วประเทศแม่ของแล้วก็นอนจะให้คุณแม่นะครับคุณพ่อขอกันก่อนนะครับขอก่อนนะจะหาลูกไว้นะครับคุณพ่อนอนตะแคงหันคุณแม่ได้เลยครับนอนตะแคงหันคุณแม่ได้ครับเดี๋ยวหลับไปทำตามนะครับเดี๋ยวพ่อทำยากหน่อยหลับสายรับสีแก้มเดี๋ยวก็ยกหน่อยคุณแม่สวยงามครับคุณพ่อหันตะแคงได้เลยอ่ะมันจำไม่ได้ทุกคนยิ้มเลยครับคุณพ่อคุณแม่ยิ้มทุกคนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่หลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงไก่ขันค่อยตื่นนะครับแล้วเราจะให้คุณแม่ตื่นก่อนนะครับคุณแม่ตื่นก่อนคุณแม่เป็นแม่บ้านแล้วตื่นมาทำกับข้าวคุณพ่อก่อนนะครับคุณแม่ยังไม่ต้องลุกครับผมจะถามคุณแม่ว่าเมื่อกี้คุณแม่ฝันอะไรบ้างครับคุณแม่ฝันดีดีนะครับเดี๋ยวเราให้ก่อนลุกหลับแล้วเราทักฝันก่อนอะไรอย่างนี้เป็นคุณพ่อครับคุณพ่อทำอะไรบ้างครับนั่งอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนโอ้โหไปทำงานประสบความสำเร็จร่ำรวยกันมาแล้วแม่มันรวยเลยยืนเลี้ยงข้าวรวยพ่อแม่เห็นหายากเลยไหมครับแหวนเลยแหวนกับกำไรได้อันไหนครับแหวนหรือกำไรแหวนกับกำไรคุณพ่อได้อันไหนคะสองอย่างทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างลูกแฝดไปเลยจ้าสาวขาขอบคุณพ่อแม่มากค่ะพ่อแม่นั่งด้านนี้นะคะบ่าวสาวสไตล์ค่ะพี่พี่ขายืนเหมือนคุณพ่อเลยมาให้เจ้าบ่าวนั่งพี่พี่ขึ้นเตียงเลยค่ะกระโดดมันจะกระโดดแข็งค่ะคุณพระคันก็ส่งในใจเลยนะคะดีได้ถามบ้านเราไปเนาะในใจที่ไม่ได้นะคะขอกันค่ะนอนลงนะครับให้จับตาเจ้าบ่าวช่างภาพพร้อมแล้วช่างน้องนะคะเดี๋ยวดิสวยค่ะภาพนี้สวยมากเรียบร้อยค่ะทำได้เจ้าสาวก่อนนอนให้หอมมันต่อเป็นต่อเหมือนคุณแม่ที่ทำเมื่อกี้นะครับเราไม่ต้องมีการบ้านเลยนะครับพี่นอนตะแคงนะครับภาพได้ออกมาได้สวยได้มีไว้โชว์เพื่อนฝูงด้วยนะครับของแขกที่มีภาพออกมาได้สวยเราก็มีภาพนี้เหมือนกันนะพี่กำลังอีกมืออบให้เลยครับมืออบตะแคงเข้าไปครับโอเคค่ะสวยกว่าโอเคครับนอนแบนได้ก่อนสวยครับขาขามากครับก่อนนะคะเจ้าสาวฝันเห็นอะไร
จ้าสาวเล่าไปเลยนะครับฝันที่ดีวันนี้เป็นของเจ้าสาวหมดเลยนะครับฝันว่าได้เงินได้ทองแล้วก็ได้ลูกหลานฝันจะกำไรได้อะไรคะได้กำไรได้กำไรนะคะได้เลยครับเจ้าบ่าวค่ะเจ้าบ่าวครับพี่บิ๊กนั่งพักเที่ยงลูกเล่นครับลูกเล่นใช่ครับแหวนจะกำไรได้อะไรคะได้แหวนได้แหวนนะคะขอให้ได้ลูกแฝดค่ะเชิญนักพิธีค่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าสาวนอนลงไปอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะตื่นมาช่วยเก็บเงินเก็บทองนะครับเล่นจะแพ้สีสุดไปอยู่บนตู้ตู้ไม่เอาข้องกันเลยนะครับแล้วยอดทองกระบองยอดเพชรนี่มันเป็นนี่ขึ้นแล้วหนึ่งสองสามคู่บ่าวสาวครับช่วยกันเก็บเงินเก็บทองเขาลุกขึ้นมาเลยนะครับตื่นขึ้นมาเก็บเงินเก็บทองไม่ใช่ใครจะเป็นคนเก็บเงินเก็บทองเยอะมากเลยช่วยอบนะคะช่วยกันหยิบค่ะช่วยกันทำมาหากินใช่เหรียญละเหรียญละล้านก็ว่ากันไปนะครับหนึ่งบาทการหนึ่งล้านนะคะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นับได้เลยค่ะครับเหรียญเงินที่เราเก็บไว้นะครับจะให้คู่บ่าวสาวนะครับไปขึ้นหิ้งนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเก็บไว้นะครับห้ามนำไปใช้นะครับเป็นขวัญถุงของเรานะครับเรียบร้อยแล้วค่ะนับกันเลยนะคะแยกนับเลยค่ะบาทละล้านนะคะจะได้เยอะเลยเนี่ยทำเป็นเพลงไหมจะบอกเราต้องสั่งเดี๋ยวจะได้เยอะกว่าเจ้าบ่าวคิดว่าเจ้าสาวน่าจะได้เยอะกว่ากระบาดนะเจ้าสาวได้เยอะกว่ากระบาดเจ้าสาวได้เยอะกว่ากระบาดนะจะเบาเก็บยังไงก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าสาวเก็บเลยละใช่ครับแน่นะคนผมต้องเป็นแบบนี้ภาษาได้เท่าไหร่คะ365โอ้365เจ้าบ่าวค่ะรับแต่เลข24สามช่วยกันเก็บกันมาหากินนะครับ365ล้านเลยนะเจ้าสาวเราอ่ะ100 24 120 170ฮะ170 170โอเคค่ะเดี๋ยวเอาเหรียญใส่อันนี้ค่ะคุยรอก่อนนะคะลืมบอกไว้อย่างเดียวนะครับ175เรียบ75เลยนะคะไม่เป็นไรหรอกได้เท่าไหร่ค่ะสาขาภรรยาไว้ค่ะสาขาเจ้าสาวเหมือนเดิมเราขอเดี๋ยวเราไม่ต้องทำเราก็จะมีอุปกรณ์สอนใจผู้บ่าวสาวในการใช้ชีวิตคู่นะผู้บ่าวสาวคนนี้นะครับก็คือให้ผู้บ่าวสาวใจเย็นรักได้มาเต็มครับอย่าไปเชื่อใจใครเชื่อใจผู้หลักของเราครับต่อคือพวกบุญญาต่อไปผู้บ่าวสาวก็ต้องเป็นยาใจให้กันตลอดไปนะครับอาจจะทำชัวร์มันหมอมากก็ดีนะครับถ้ามาอาจจะแตะหน้าผากกันบ้างผากกันบ้างตัวเองเกิดตัวรอดเป็นไข้นะครับพอเป็นยาใจขึ้นกันอาการนะครับใจนะครับผมถ้ายังไม่ไปก็ได้คุยกันแต่เช้ามันช่วยกันทำมาหากินนะครับทำมาหากินเพื่อนำเงินครับเก็บไปเป็นเงินทองนะครับส่วนแมวขาวนะครับตัวอย่างของเขานะครับเวลาเขาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเขาจะกลับมานอนบ้านนะครับกระเป๋านะครับไม่จำเป็นอย่าไปนอนทั้งแรงที่อื่นครับให้กลับมานอนบ้านนะครับและชีวิตคู่นะครับก็ต้องมีการกระทบกันบ้างเป็นธรรมดานะครับเกิดขึ้นในวินาทีต่อวันครับเมื่อเรารู้สึกโกรธ
รู้ว่าโหนะครับเราจะพูดอะไรไปตอนนั้นนะครับคำพูดที่เราพูดไปตอนนั้นนะครับจะเป็นคำพูดที่เราไม่ได้คิดและไม่มีเหตุผลนะครับคำบางคำนะครับที่เป็นคำลบหรือดูเหมือนแกนะครับคนข้างข้างก็จะจำเราไปตลอดชีวิตจะเป็นรอยร้าวในความรักของครอบครัวเราครับเราต้องอดทนนะครับให้ผ่านจุดนั้นไปให้ได้จะไปเดินเล่นหรือดูหนังฟังเพลงอารมณ์ดีเราถึงค่อยคุยกันมันจะดีกว่านะครับขอให้ชีวิตใช้ชีวิตเหมือนท้อนกับต้อมนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่ช้อนก็มีหน้าที่ขับครับต้อมก็มีหน้าที่กินครับครับต้อมไปถึงจุดหมายปลายทางขึ้นเรื่องความรักสบายใจครับต้อมก็ขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางครับสิ่งสำคัญนะเพราะกับต้อมครับมีความสุขใกล้เคียงกันครับเสร็จแล้วคู่บ่าวสาวก็ให้เกียรติกันและกันครับก็เมื่อคู่บ่าวสาวตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันครับอย่าลืมครับเอาคำว่าอภัยนะครับแบกใส่กระเป๋าเพื่อในสภาพของการเดินทางครับหนักนิดเบาหน่อยก็หนักให้กันครับสุดท้ายเป็นผู้บังคับนะครับมันคงมีความรักมันคงมีเงินทองมันควรมีเงินตัดให้รักกันด้วยตัวฟ้าดินทลายครับผู้บังคับนอนลงครับผมประคองน้ำมนต์ให้นะครับอบน้องหน่อยค่ะอายวัตโกพานวัตโกสีวัตโกยาสวัตโกพานวัตโกสุวัตโกภูติตาภาภูพลูคำยาเวลาภูตาดังปัจจวาเมตตาภูราตินาตันตุมังกรมังกรมังโยนุของพระรามครับครับพิธีส่งตัวของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ผู้บาสานะครับนอนเป็นพิธีสักแวบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยตื่นแต่งตัวไปเพื่อจะลงไปพิธีด้านล่างได้นะครับค่ะเดี๋ยวค่ะเป็นชั้นต้นด้วยค่ะทั้งขวดสายและพลังมาด้านล่างค่ะสายเรื่องของการได้เลยYeah.
เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแขกผู้เกียรติท่านนะครับยืนขึ้นนี่ครับยืนเป็นเกียรติกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานะครับThank you.